ผยบ้านของชายคนรักสุนารีที่เนเธอร์แลนด์ค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนพูดถึงกันอย่างมากเลยค่ะที่ความรักที่ต่างวัยแบบลงตัวทั้งอายุและภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลยสำหรับสุนารีและวอลเตอร์มาจากสามีเนเธอร์แลนด์ซึ่งวันนี้ทั้งคู่แต่งงานกันมาหลายปีความหวานเนี่ยไม่มีลดเลยมีแต่เพิ่มขึ้นสุนารีเองนะคะก็ปีนไปบ้านของสามีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะพร้อมกับนำภาพบรรยากาศมาให้เห็นทุ่งแบบเขียวขจีต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นมากๆไม่ต่างจากวิถีชนบทของต่างจังหวัดในบ้านเลยสามีเองนั้นก็ระหว่างที่ไปซื้อไอศกรีมบรรยากาศก็ดีมากๆวันนี้แท็กทีมงานเลยไม่พลาดค่ะพาทุกท่านมาชมบ้านของวอลเตอร์กันต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วค่ะเป็นยังไงมาติดตามชมกันค่ะ